ที่ว่าการอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับบรรยากาศที่หน่วยตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับซึ่งพื้นที่ธานีเกียรติสารขออภัยครับซึ่งพันโทธานีเกียรติสารผู้บังคับการกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่152เป็นประธานการคัดเลือกทหารกองเกินของอำเภอเบตงจำนวน4ตำบลก็คือตำบลเบตงตำบลยะรมตำบลทานน้ำทิพตำบลตะเนาะแมเราะและตำบลไอเยอเวงครับโดยมีชายชาวไทยพุทธและชาวมุสลิมมารายงานตัวที่มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ในวันนี้นะครับจำนวน407รายครับซึ่งบรรยากาศการคัดเลือกก็เป็นไปอย่างคึกคักนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยยอดของกองทัพบกที่ต้องการรับก็คือ14รายเท่านั้นเองและกองทัพเรือจำนวน47รายครับสำหรับผู้เข้ารับการผ่อนผันจำนวน151รายโดยในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการคัดเลือกทหารกองเกินเป็นวันที่2จำนวน2ตำบลครับที่เหลือคือตำบลทานน้ำทิพย์แล้วก็ตำบลตะเนาะแมเราะครับขณะที่การคัดเลือกทหารกองเกินนะครับเข้ารับราชการประจำปี2560ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาก็เป็นไปอย่างคึกคักเช่นกันครับโดยเฉพาะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งเป็นอำเภอแรกในจังหวัดนครราชสีมาครับที่มีการเกณฑ์ทหารเป็นแห่งแรกได้มีชายไทยอายุครบตามเกณฑ์นะครับเข้ามารับการตรวจคัดเลือกเกณฑ์ทหารเป็นจำนวนมากครับพร้อมกันนี้ก็มีญาติพี่น้องของผู้ที่เข้ารับการเกณฑ์ทหารนั้นมาเป็นกำลังใจกันอย่างเนืองแน่นด้วยนะครับสำหรับการตรวจคัดเลือกทหารกองเกินในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติครับจังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้นะครับมีผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกณฑ์ทั้งหมด364คนครับจาก5ตำบลประกอบไปด้วยตำบลหนองงูเหลือมตำบลหนองยางตำบลพระพุทธตำบลท่าช้างและตำบลช้างทองครับโดยมีจำนวนฐานกองเกินที่ต้องการจำนวน65คนหรือคิดเป็นอัตรา1ต่อ5คนเพื่อส่งเข้ากองประจำการในกองทัพภาคที่1และกองทัพภาคที่2ครับ